ลางก็เอาไปวางไว้พวกกองทุนที่มันความเสี่ยงลดลงส่วนระยะสั้นนี่ก็ให้ความเสี่ยงน้อยๆหน่อยเพราะว่าไอ้ระยะสั้นเนี่ยเราต้องใช้เงินต้องรีบใช้ชัดเจนอ่ะแล้วมันมีเป้าหมายชัดเจนเราต้องเอาต้นเงินมันน้อยลงไม่ได้ถูกต้องเพราะนั้นไอ้นี่มันคือแพทเทิร์นครับแต่เขาบอกบนชีวิตจริงผมมีหนี้แล้วมีไปแล้วมีไปแล้วคือคิดเรื่องบริหารเงินได้สมัยนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยมีโอกาสได้ตั้งแต่เป็นหนี้กองทุนการศึกษานะตั้งแต่ยังเรียนไม่จบซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เป็นกู้กองทุนหรอกแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนไปกู้แบงก์เบิ้งมาส่งเสียเราแล้วมันก็เป็นไอ้นี่ก้อนนี้ติดตัวเรามาซึ่งเราพึงที่จะต้องจ่ายคืนครับหรือบางทีก็หยิบยืมคุณพ่อคุณแม่มาในช่วงที่มาทำงานใหม่ๆอุ้ยอยากไปเช่าบ้านอพาร์ตเมนต์ก็ไปยืมเงินพ่อแม่มาหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือทะลึ่งไปซื้อรถเรื่องอะไรแบบนี้เพราะนั้นมันก็จะมีไอ้นี่พวกนี้มันเริ่มพลุงพลังมาแล้วมันยังไม่ทันจะมีสำรองฉุกเฉินแล้วมันมาแล้วเอาไงละดีละเนี่ยชีวิตมันก็มีคำถามว่าเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีถ้าเอาทฤษฎีที่มันควรจะเป็นซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากนะผมมานั่งคิดตีโจทย์เรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาแนะนำกันวะคิดไปคิดมาเออใช่วะคือเขาบอกว่าใจเย็นๆน้องเอ๋ยสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องลิสต์ของหนี้ทั้งหลายขึ้นมาให้ชัดๆหนี้ระยะสั้นหนี้ระยะยาวหนี้ระยะกลางหนี้เพอร์ซันอลมีอะไรเท่าไหร่พ่อแม่เท่าไหร่เอาให้ชัดก่อนเท่าไหร่เอาให้ชัดก่อนอ่ะฮะดูมันให้อิ่มเอิบหัวอูราอิ่มเอิบว่ายังไม่ทันไรเลยกูมีหนี้แล้วโว้ยไม่อันนี้พูดเล่นก็คือดูเพื่อให้รู้ทบทวนให้มันแต่เขาบอกว่าทั้งหมดตั้งสติให้มั่นครับถ้ามันยังไม่ได้ถลำลึกจนเกินเยียวยาแล้วเนี่ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณทำบัญชีรับจ่ายดูแล้วก็แล้วคุณพบว่าบนฟอร์มูล่า50 30 20เนี่ยจริงๆคุณมี20ไหมคุณมี20ไหม20ก้อนนั้นของคุณก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นเงินที่คุณไปจ่ายหนี้เปล่าหรือบางครั้งแล้วมันควรเป็นแบบนั้นหรอก็มันเริ่มจ่ายหนี้แล้วไงเดี๋ยวจะอธิบายคือถ้ามันมันเป็นเงินที่ไปจ่ายหนี้อยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้ามช็อตเดี๋ยวอธิบายต่อเดี๋ยวต่อส่วนไอ้ 30% เนี่ยคุณยังเอาไปใช้กับวอนอยู่หรือเปล่า 50% นี้เนี่ยละไว้มันจำเป็นครับฟิกคอสเพราะนั้นพอคุณมาดูรายรับรายจ่ายแล้ว analyze ดูวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยคุณยังไปตอบโจทย์วอนอยู่หรือเปล่าและไอ้เงินใช้หนี้คุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะครับมันกินส่วนเซฟวิ่งคุณอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณเอาจากวอนคุณถ้าเกิดว่ามันเอาจากวอนคุณมันยังพอให้ไปได้ระดับนึงคุณก็ประคับประคองจ่ายหนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นถูกไหมส่วนไอ้ 20% ที่คุณควรจะเซฟวิ่งแน่นอนคุณอาจจะไม่ได้เซฟวิ่งแล้วเพราะคุณดันทะลึ่งไปจ่ายเอาไปจ่ายหนี้อีก มันก็จะกลายเป็นว่าในชีวิตคุณตอนนี้มันมีแค่จำเป็นกับหนี้ จำเป็นที่ต้องจ่ายฟิกซ์คอสและหนี้ไม่เหลือวอนไม่เหลือเซฟวิ่งในชีวิตคราวนี้คำแนะนำเขาเนี่ยระหว่างเงินสำรองเฉินกับเริ่มจ่ายหนี้ควรจะทำอะไรเทคนิคที่เขาแนะนำนะให้ถ่ายคุณถ่ายก่อนระหว่างสำรองเฉินกับให้จ่ายหนี้ทำอะไรถ้าเกิดเป็นผมหรอจ่ายหนี้ก่อนว่าพี่ต้องมีไม่ใช่แน่ผมไม่รู้ให้เก็บก่อนถูกต้องคือเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยานิดหน่อยคือเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงว่าคุณมีหนี้เกิดขึ้นแล้วคุณยอมรับสภาพมันแล้วคุณดูลิสต์แล้วแล้วคุณกำลังกินส่วนของวอนและเซฟวิ่งของคุณอยู่ไอ้นิดเนี่ย50เนี่ยคุณต้องใช้แล้วแต่ว่าวอนก็ไม่มีเหลือแล้วในชีวิตเซฟวิ่งกระทะลึ่งไม่มีอีกเขาบอกว่าใจเย็นๆอย่างน้อยเนี่ยคุณยังโอเคแสดงว่าเม็ดเงินที่คุณรับมาแต่ละเดือนเนี่ยคุณเอาไปจ่ายหนี้กับใช้สิ่งที่จำเป็นครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณควรทำในเบื้องต้นนะก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าหยุดจ่ายหนี้นะเพราะว่าสิ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าเฮ้ยลองพยายามไปบีบไอ้วอนดูหน่อยไหมว่าไอ้วอนคุณอาจจะยังทะลึ่งใช้วอนอยู่แล้วก็ใช้หนี้คือสร้างหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าให้พยายามสร้างไอ้เงินสำรองฉุกเฉินนี่ให้ได้เพราะเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องคิดให้หนักเลยก็คือว่าถ้าคุณจ่ายหนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ววันที่มันมีอุบัติเหตุยิ่งหนักเข้าไปอีกนะ
ในชีวิตขึ้นมาคราวนี้เราวินาศสันตโลในชีวิตแล้วคือหมายถึงว่ากำลังใช้นี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีเงินเก็บถ้าเกิดตกงานขึ้นมาเกิดป่วยขึ้นมาเสร็จมันจะทุกทางไม่เหลืออะไรเลยจะเละเทะคือนี่มันจะทวีคูณเลยไงเพราะว่าเงินจะจ่ายนี่ก็ไม่มีแถมไม่มีเงินจะใช้เพราะนั้นก็ต้องไปหาก่อนหน้าจะได้เงินพิเศษก้อนนี้มาเนี่ยไอ้นี่เนี่ยเราก็ยังพอผ่อนใช้ได้อยู่ก็แปลว่าเราก็บริหารจัดการได้อยู่แล้วอยู่ๆพอมีเงินพิเศษมาก็ไม่ต้องไปรีบสิเพราะมันยังบริหารได้อยู่ดีกว่าหรือแม้แต่ว่าไม่มีเงินพิเศษอ่ะโดยรายรับที่เข้ามาโดยตามปกติเนี่ยครับแล้วคุณจ่ายหนี้อะไรของคุณอยู่เนี่ยเขาก็ยังแนะนำเลยนะว่าเฮ้ยยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องเร่งสร้างเงินสำรองฉุกเฉินขึ้นมาก่อนแล้วมันก็คล้ายๆหลักไอ้สโนว์บอลหลักสร้างความทำได้นิดนึงเดี๋ยวมันทำได้อีกถูกต้องสร้างความสำเร็จให้ชีวิตบางส่วนเขาก็บอกว่าให้รีบสร้างไอ้ emergency fund ซะสิ่งที่มันจะได้คือหนึ่งมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มประสบความสำเร็จในบางอย่างแล้วก็สองมันทำให้เรา secure มั่นคงขึ้นว่าเฮ้ยตราบใดสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่ในภาวะมีทั้งหนี้แล้วเราก็เสียวๆว่าเกิดรถจะเสียนะเสียนะอย่ามีใครป่วยนะมันอยู่ด้วยความไม่มั่นคงเลยในชีวิตเพราะนั้นเขาบอกว่าให้สร้างกองทุนฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนให้เกิดขึ้นก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นปั๊บคราวนี้เริ่มปฏิบัติการเคลียร์หนี้แล้วส่วนปฏิบัติการเคลียร์หนี้เนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันไม่มีหลักตายตัวว่าจะไปใช้หนี้ก้อนใหญ่ใช้หนี้ดอกเบี้ยเยอะใช้หนี้ก้อนเล็กแต่ในทัศนะผมเนี่ยผมแนะนำก้อนเล็กเพราะผมมองว่าการเคลียร์หนี้ก้อนเล็กให้จบมันทำให้เรามีจุดเริ่มต้นแล้วมันสร้างโมเมนตัมที่จะทำให้บางคนบอกว่าก้อนเล็กมันไม่ค่อยทวงก้อนใหญ่มันทวงแต่ก็แล้วแต่อย่างพี่ก็บอกว่ามันไม่ได้มีจุดตายตัวใช่ไหมแล้วแต่คือบางครั้งเนี่ยถ้าคุณไปคิดว่าคุณจะซอยกับไอ้ดอกเบี้ยแพงๆก่อนปรากฏว่ามูลหนี้มันเสื่อมมหาศาลเพราะส่วนใหญ่มันคือบัตรเครดิตอะไอ้พวกที่หนี้ดอกเบี้ยแพงอะใช่ไหมพวก personal loan เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณเริ่มมีปัญหาแสดงว่าอะไรแสดงว่าคุณใช้มันเต็มวงเงินเพราะนั้นมูลหนี้คุณต้องมหาศาลแน่นอนมันไม่สามารถเคลียร์ได้แน่ล่ะถูกต้องค่อนข้างส่วนใหญ่แล้วถ้าเวลาคนไปคิดจะเคลียร์หนี้ก้อนใหญ่ก่อนทำอะไรก็คือเอาเนื้อหนูไปโปะเนื้อช้าก็คือคุณก็ไปกู้อีกที่นึงมีก็มาแล้วคุณก็ไปกู้นอกระบบมาโปะก็วนเวียนอยู่ในสารวนแล้ววนหลักแล้วไปเปิดบัญชีบัตรเครดิตใบใหม่แล้วก็เอาเงินใบใหม่ไปจ่ายใบเก่ามันคืออดีตผมเลยว่ะจริงๆนี่ก็จะพูดผมนี่ปัจจุบันผมเลยว่าอย่าทำก็สิ่งที่ควรทำคืออย่าไปทำอย่างนั้นก็คืออาจสมมติว่าเราเริ่มจากก้อนเล็กก่อนพอเริ่มมีแรงใจเริ่มหยุดการจ่ายหนี้สมมติว่าต้องการจะเคลียร์นะมันคำแนะนำที่ผมเคยแนะนำถ้าผมจำได้ไหมจำได้มันมีอายุความหนี้พวกนี้มันเข้าใจว่า2ปีมั้งถ้าไม่ฟ้องนี่ก็สูญสลายไปแล้วจริงเหรอหมายถึงว่าเจ้าหนี้นะเพราะฉะนั้นจะมาตีหัวพี่หัวสิ่งที่คุณต้องทำคือว่าคุณต้อง